พี่ปาล์มครัตบอนนี้เราตั้งตู้ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามไหมสวยใบซ้าย60 24 30ใบขวาใบพี่108 30 42นะครับวางแล้วเสมอหน้านี่ลงตัวกันเป๊ะเลยแล้วก็ตำแหน่งดูปลาก็ฟินไหมเดี๋ยวจัดใหม่นี่ถือว่าโอเคแล้วแต่อย่าเพิ่งนั่งนะเพราะว่าวันอังคารวันอังคารเดี๋ยววันอังคารพี่แดนอยู่มืดอ่ะมืดอ่ะนี่ก็ได้มีหลายสบายๆเลยฮะมีหลายห้องโอเคเรียกเด็กได้ป่ะวันอังคารเนี่ย12พี่แดนทำงานวันสุดท้ายวันที่13แล้วหยุด14 15 16ถ้าผีหลอกถ้า12ไม่เสร็จ14 15 16จะหาวันมาทำให้ใน3วันเนี้ย14 15 16 17ที่บ้านผมมาจากใต้จริงเหรอไม่อยู่ใช่ครับอ๋อเหรออ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่พี่แนนจะพยายามทำให้เสร็จนะเอางี้ก่อนตู้ใบซ้ายเราวางเรียบร้อยแล้วนะตู้ใบขวาเราวางเรียบร้อยแล้วความต้องการของพี่ปาล์มในวันอังคารที่จะถึงนี้พี่แนนต้องทำอะไรบ้างคาดหวังอะไรบ้างไม่อยากให้จอบลุงลังเดินท่อตามฝาหมายความว่าการเจาะปูนต่างๆภายในบ้านจะไม่มีมีแค่2รูเท่านั้นน้ำเข้ากับน้ำออกการยึดก้ามปูได้4ตัว4ตัวยังไงบ้างข้างนอกไงต่างเดินเข้ามาแต่ข้างในยังไม่ให้มีข้างในจะพยายามยิงตรงออกไปเลยอย่างเดียวแล้วก็ทุกอย่างมันอยู่ในสามเหลี่ยมแล้วถูกต้องป่ะมันอยู่ในสามเหลี่ยมแล้วก็วาล์วออโต้ผมเนี่ยติดกาวอยู่อ๋อนี่ติดกาวแล้วเดี๋ยวถ้ากาวแห้งเฮ้ยแล้วทำไมไปติดตรงเนี้ยก็ตอนแรกเราจะเบิ้ลแผ่นไหมเหรอก็เวลาเบิ้ลแผ่นเวลาเจาะรูมาซ้อนหลังได้ไงอันนี้เรายิงกาวก่อนให้มันตายตัวไปก่อนแล้วไงต่อเนี่ยพี่แนนก็มาทำวาล์วออโต้นี้อ๋อแล้วก็ใช้เจาะรูออกมาใส่ไฟแล้วพวกเครื่องสำรองไฟระวังพื้นระวังพื้นใช่ครับแล้วถ้าเกิดมีเกิดน้ำรั่วปุ๊บไม่เข้านี่ด้วยเพราะว่าผมยิงกาวซิลไปแล้วคนละห้องนายคุณปาล์มพี่แนนขอดูช่องนี้ก่อนมีพื้นที่เปิดให้พี่แนนเท่าไหร่อ๋อแต่เดี๋ยวรอท่อเราเอาฝั่งนู้นโอเคทำได้ทำได้เราไปทางฝั่งนู้นก็ได้ฮะยิงออกไปเจาะออกไปได้เปิดกระจกฝั่งนี้รอดออกมาหน่อยหนึ่งโอเคเป็นไปได้หรือว่านั่งอยู่ในนั้นก็ยิงออกเป็นรูออกไปคุณปาล์มวันอังคารนี้เรานัดเจอกันกี่โมงนะพี่แนนต้องออกจากพี่แนนอะ8โมงเพื่อมาถึงเนี่ยก่อน10โมง10โมงถึงนี่ก่อน10โมงเรารวมทีมกัน7โมงเช้านะได้นะเรารวมทีมกัน7โมงเช้าแล้ววันนี้พี่ก้องมาที่นี่ได้งานฝาเรียบร้อยแล้วนะ2ใบงงไหมกับความต้องการของบอสผมไม่งงเลยเขาต้องการยังไงบ้างนะอธิบายหน่อยดิเขาต้องการฝาครอบแต่ว่าแบ่งเป็น3ชิ้นสามชิ้นคือซ้ายกลางขวาใช่แล้วยังไงต่อก็ปิดช่องให้อาหารตรงนี้เราไปช่องให้อาหารแล้วใบซ้ายสูงแค่ไหน30เท่ากันใบซ้ายสูงให้เท่าขอบนี้ครับผมส่วนใบขวาสูงขึ้นไปอีก30แล้ววางแล้วเป็นชิ้นเดียวกันซ้ายกลางขวาเนี่ยประกบกันพอดีใช่ครับ ทำได้ไหมงานยากยากไหมแข็งแรงป่ะก็คือฝั่งซ้ายจะมีหมวกด้านซ้ายปิดแล้วฝั่งขวาก็จะปิดแล้วก็ด้านบนก็ครอบกันหมดบนอันกลางเป็นตัวยูใช่แล้วก็จะตัวยูคว่ำแล้วจะมีโคมไฟ3ดวง4ดวงทำไมมี4ดวงวะตัวนี้เท่าไหร่4ชิ้นกลางเป็น1 2สาม4อ๋อแต่อีกอันหนึ่งคือหน้าบางกองที่ต้องไปชนกับฝาปิดกันไม่ให้ปลากระโดดเข้าทั้งสองอันก็แต่ไม่ใช่เด็กมาแปดยิงที่นี่ยิงซิลิโคนที่นี่จะมายิงหน้าบางกองหมายถึงว่าจะมายิงปิดช่องสามเหลี่ยมด้านบนใช่เพราะว่าฝามันสูงดังนั้นปลามันกระโดดได้อ่าก็เลยยิงปิดปึ๊บอย่างนี้กันยิงมาเลยให้เลยก็แล้วกล้องรู้องศาไม่ต้องรู้องศาผมวัดมุมนั้นมาข้างหน้ากี่เซนวัดจากข้างไปกี่เซนวัดมันก็จะทะยานได้เอาเลยพี่ปามช่วยสาธิตตัวนี้หน่อยไอโซฟาเข้าใหม่ปามันอ่ะมันยังมันทำมันหมุนได้ไหมหมุนได้แต่ว่าพี่โพดทำผิดองศาหมดแล้วมันเอียงไม่ได้อ๋อเหรอหมุนก็ได้
โยกก็ได้ใช่นอนก็ได้หรอเอียงก็ได้ทุกอย่างได้หมดนี่คือโอ้โซฟาข้าวใหม่ปลามันแต่พี่นัน40กว่าแล้วมันไม่ได้ละมันนุ่มนะจริงป่ะเปลี่ยนฟีลลิ่งเอาโซฟานี้พี่มาลุ้นเครื่องเสียงตรงนี้ว่ะเด้เอ้ยวันอังคารพี่นันขอฟังอย่ายุ่งกับพี่นันนะพี่นันได้ไหมวันอังคารช่วยเปิดเพลงให้ฟังหน่อยได้ป่ะพี่ไปสารเสร็จทันไหมวันอังคารได้ฟังอยู่แล้วใช่วันอังคารขอฟังหน่อยเอาเดี๋ยวเอางานเราก่อนห้ามทำให้ตัวอาคารเป็นแผลรวมขาสแตนเลสจอดได้ไหมแฮร์ไลน์ไม่ได้ด้วยห้ามยิงไม้อ่ะคือพูดง่ายคือห้ามทำชุดที่มีมูลค่า8เปื้อนเป็นแผลเสียหายถูกต้องป่ะได้แต่ต้องคิดก่อนไม่คิด พี่แนนจะบอกพี่แนนจะขอพี่แนนจะพูดอย่างนี้ว่าทีมงานทุกท่านที่ขอที่บอสเคารพจะทำอะไรก็ตามแต่ที่เป็นการเจาะต้องให้คุณปาล์มอนุมัติทุกรูนะเอางี้ดีกว่าแค่นี้แค่นี้พี่ก้องสองทุ่มก็กลับบ้านไม่ได้แล้วเฮ้ยแต่ข้างนอกเดี๋ยวผมไปจุดให้ก้ามปูว่าเอากี่อันตรงไหนไปมาร์กตำแหน่งไปมาร์กตำแหน่งอ่ะข้างในเนี่ยน้ำดีน้ำทิ้งลมแรงต่างครบละเราเข้าใจครับวัสดุเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปช้อปปิ้งกันพรุ่งนี้พี่นายไปตรวจสุขภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราไปช้อปปิ้งกันสิ่งที่คุณปาไม่ต้องซื้อคือไปแล้วกำหนดตัวหลักก็คือปั๊มลมกันปั๊มลมปั๊มน้ำปั๊มลมปั๊มน้ำแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะไปไอ้พวกวัสดุกองตู้นี้ใช้อะไรข้างล่างรองเล็กเล็ดลิง AC ก็มีนะขอแค่บอกอยากจะเอาดีๆป่ะไม่เอาเอาสแตนดาร์ดพี่แนนสุดยอดแล้วโอเคเล็ดลิงเพราะมันวางพื้นล่างไม่เปื่อยอ่าฮะข้างบนอ่ะเป็นของลูกเต๋าลูกเต๋าของของ198ของ198 Homestay ที่เขาขายตาธรรมสบะถูกต้องของคุณน็อตไอ้ก้อนละเท่าไหร่นะ10ไม่เดี๋ยวให้เขามาเยอะๆเลยเขามาเพราะว่ากองใบนี้48ใช่ป่ะถามว่าทำไมต้องใช้สเปคนั้นทำไมตู้มันใหญ่กองมันเล็กนี่พูดถึงตู้ใหญ่อ่าฮะแล้วอีกก้อนนั้นน่ะ1ก้อนน่ะมันเท่ากับ4บาร์10แท่งข้อมูลจากไหนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยกับอ่านจากเว็บเมืองนอกโอเคแล้วก็เฮ้ยถ้าคุณพูดอย่างนี้แล้วอีกหน่อยผมจะขาย4บาทยังไงวะเนี่ยอีฉังว่ะไม่ใช่โอเคลูกเต๋าแจ๋วกว่า4บาท10เท่า1ต่อ1ด้วยแล้วก็พี่ไหนก็ใช้อยู่พอกล่องมันเล็กอ่ะดังนั้นน่ะมันจำกัดว่าต้องใช้มีเดียที่มีคุณภาพโอเคไม่ใช่4บาทไม่มีคุณภาพมีคุณภาพแต่ว่าเราต้องเหนือกว่า4บาทโอเคโอเคกองเราเล็กได้เดี๋ยวจัดลูกเต๋าให้198คุณน็อตถ้าดูวิดีโอคลิปนี้อยู่เตรียมตัวไว้เลยใช้เยอะมากอ๋อไม่เยอะนะ2ล็อกเองจะล็อกนี้ใช้อะไรสายดักสายดักพี่แนนต้องเติมอยู่แล้วดักตัวนี้พี่แนนขอดักยังไงต้องมีใช้ทางหลวงแล้วพอแล้วตรงเนี้ยเป็นอะไรเนี่ยเลดลิงเลดลิงปู4ชั้นเหมือนเดิม2แพ็คแล้วก็ที่เหลือเป็นอีลูกเต๋าจริงๆลูกเต๋าพี่แนนอยากแยกออกมาอีกช่องนึงแล้วถ้าไม่งั้นช่องสุดท้ายทำอะไรหรือเหมือนกันก็ปี้กันเหมือนกันเลดลิง2ชั้นที่เหลือเป็นลูกเต๋าทั้งหมดเลดลิงชั้นนึงเลดลิงชั้นนึง2แพ็คแล้วไงต่อแล้วก็ที่เหลือลูกเต๋าลูกเต๋าทั้งหมดเลยเหรอใช่โอเคทั้งคู่เลยใช่ป่ะใช่อย่างนั้นแหละโอเคหรือพี่แนนจะแยกจากถ้าจากใจนะถ้าจากใจอยากให้ชุดนี้เป็นชุดแฮปปี้มิลของพี่แนนคือ8แพ็คที่เป็นของพี่แนนเลดลิงเคลบอนไบโอเอ็มนีโอมีเดียนี่คือชุดพระเอกของพี่แนน4ตัวมีโอนีโอมีเดียคือพระเอกสุดตัวแพงสุดมันเป็นยังไงมันใช้มันเป็นตัวที่มีรูพุนสูงสุดอ่ะของเกาหลีสวยไหมสุดยอดหนักด้วยคำสามีดาตัวนี้พี่แนนขอเลย8แล้วตัวสุดท้ายขอเป็นเต็มล็อกขอไอ้นั่นนะใช่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 ทั้งสองอันเหมือนกันต้องเหมือนกันแต่คู่นี้จะไม่ได้ไอ้คู่นี้ได้คู่นี้จะไม่ได้คู่นี้จะได้จะต้องตัดไอ้นั่นออกเดี๋ยวก่อนนะนี่ดักเสร็จเอ้ย2ช่องได้เหมือนกันเว้ยโอเคกองสูงเท่ากันแจ๋วเลยแต่ปลา okay. ขอบริจาคนะครับปลาอะไรเหรอปลาเอาอะไรบ้างเมื่อจะตื่นเลยครับพี่นันก็คุณชอบประมาณเนี้ยเอาแบ็กดูดิ
สแตนเลสขัดแฮร์ไลน์มาสวยงามมากกระจกดำทั้งเซตพรุ่งนี้ที่เราไปต้องจะต้องไปช็อปมีปั๊มลมที่เราต้องไปช็อปมีปั๊มลมมีปั๊มน้ำวัสดุกองทำคลื่นทำคลื่นวัสดุกองแอร์บาร์พี่แนนแอร์บาร์พี่แนนมีอยู่แล้วไซส์นี้อันนี้เต็มอันนี้เต็มสองฝั่งนี้โอเคคนละไซส์กันใช่50กับ80แหมรุ่นนี้ถ้ามันวางอย่างนี้ตอนแรกจะวางฝังไปไม่งั้นก็เอา30ไปแล้วใช่แต่มันก็โอเคเพราะว่ายุ้ยเขาสั่งผ้าม่านมาจะได้เปิดปิดคุณปาล์มขอไปดูแนวข้างนอกข้างในเราจบละเราต้องไปคุยข้างนอกหน่อยก็ได้เรื่องผ้าม่านได้เปิดปิดได้เครื่องกรองน้ำเราตั้งตรงไหนเครื่องกรองน้ำอ่าฮะแล้วชุดทามเมอร์เมื่อกี้เนี่ยจะต้องชุดทามเมอร์อ่ะมันต้องแยกชุดละมันต้องพี่นันต้องเอามา2ชุดอีถังเนี้ยทั้งหมดเนี่ยถังเนี้ยคือถังกรองอยู่นี่ครับตั้งตรงไหนตั้งตรงนี้ทางหลังคาให้แล้วตั้งตรงนี้เรียบร้อยโอเคแล้วเสร็จน้ำยังไงต่อน้ำก็ขุดจากอันเนี้ยแล้วเอาใหม่เพื่อเอาน้ำก่อนไอ้กองนี้ไม่ได้ตั้งกองตัวเดียวพี่แนนจะต้องใส่กอง PE ด้วย1ตัวแล้วก็กองน้ำกินของไม่เป็นไม่มีปัญหากองน้ำกินเฮ้ยพี่แนนเอากอง PE มาให้คุณปาล์มกี่ตัวตัวเดียวแล้วกองน้ำกินอยู่นี่เป็นสแตนเลสเหมือนกันต้องวางคู่กันไม่รู้ยึดอยู่ในขานั้นยังไงไม่รู้ไอ้ตัวนี้ยังไม่มีประสบการณ์ในการต่อเดี๋ยวจะลองถามผมต่อเองโอเคผมต่อโอเคเดี๋ยวมาลองวางดูเมนเข้าตรงนี้พอเมนเข้าตรงนี้เสร็จปุ๊บไปออกไหนเมนเข้านี้ใช่ไหมก็ย้อนกลับไปท่อไหนอ่ะท่อนี้มั้งอันนี้ออกหรือเข้าไหนอ่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องหาเนี่ยมันคงจะอยู่ในเนี้ยเขาน่าจะเข้าอันน่าจะเข้าอันไหนไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรแล้วเสร็จแล้วออกเนี่ยไปเชื่อมกับอันไหนออกจากกองเมื่อกองแล้วเชื่อมไปไหนน่าจะมาอันนี้ไปปั๊มคือน้ำที่มาจากอันเนี้ยที่เข้าถังเนี้ยครับเราตัดไปกองก่อนแล้วย้อนกลับมาเข้าอันนี้ถึงจะไปทั้งบ้านใช่ถึงจะไปทั้งบ้านรวมถึงจุดปลายทางนั่นด้วยใช่ไหนไปดูจุดปลายทางอีกทีนึงผมไม่รู้ว่ามันเข้าอันนี้หรืออันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขียวมาเทสจุดอันนั้นคือจุดยากสุดที่เจาะแล้วห้ามมีความเสียหายใดๆทั้งสิ้นเลยถูกต้องป่ะผมทำมาร์กไว้ให้แล้วสติ๊กเกอร์มาแล้วแล้วสติ๊กเกอร์อยู่ไหนอยู่บนโอเคเดี๋ยววันนั้นเราจะเห็นมาร์กเลยใช่ป่ะใช่ไม่ต้องคือเจาะก่อนแล้วค่อยมาร์กเจาะก่อนแล้วค่อยมาร์กแปลว่าอะไรวะเนี่ยน้ำเนี่ยจะเป็นน้ำที่วิ่งมาเพื่อปลาโดยตรงถูกต้องป่ะใช่ครับคุณปาล์มทำไว้หรือมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วงั้นแสดงว่าพี่นันต้องคืนมันอันนึงใช่ก็เอาแยก3ทางเอาเข็มขัดรัดให้ผม2อันเพื่อความแข็งแรงแล้วก็อันนี้มาเตรียมได้ที่เหลือก็เดินมางี้เข้าประตูปูนตรงนี้ต้องเจาะแบบสุดฝีมือถูกต้องป่ะเนี่ยผมอยากรู้ว่าพี่นันจะเจาะออกยังไงเจาะทำไมเหรอน้ำออกเนี่ยลายไหนผมจะได้มาร์กเพราะว่าเขามาทำสวนมันจะไม่ต้องต่ำคุณปาล์มมันต้องอยู่มันตรงไหนก็ได้นี่ตรงไหนก็ได้แล้วเราทำได้หมดที่อยู่หลังกลองตอนนี้เปาะกองอยู่นี่ถูกป่ะกองอยู่นี่ถูกป่ะหยุดตรงไหนก็ได้ครับที่มันอยู่หลังกองมันจะอยู่เหนือบัวถูกต้องครับน่าจะอยู่ตำแหน่งนี้แต่ว่ากันน้ำรั่วเข้าหน้าต่างก็เข้ามานี่หน่อยแถวๆหน้าเซ็นเตอร์เลยก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะวางให้เขาวางท่อได้แต่เซ็นเตอร์นี่ต้องไม่เลยจุดที่คุณปาล์มเห็น4นิ้วนั่นแหละครับเนี่ยตรงนี้ได้ได้โอเคตามนี้แล้วเดี๋ยวอันนี้คุณปาล์มจะวางท่อเพื่อให้เขาหลบท่อให้พี่แนนใช่ป่ะใช่โอเคอังคารเนี่ยเดี๋ยวเตรียมลุยนะยกมา6คนเลยมีพี่แนนมีศิลามีเขียวมีทีมีพี่1มีพี่สมบูรณ์6คนแยก2ทีมโหพี่แนนมันบังกระจกมิดเลยเนาะอะไรเหรอตกลงได้ตรงความต้องการป่ะ
ได้นะขนาดนี้แล้วสวย